ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมส้มจี9ธันวาคมนะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ระบบการถ่ายทอดสดนะครับส้มจี๊ดชนบั่นนะครับชมว่าวท่องเที่ยวชายานะครับตอนนี้เราก็กำลังปั่นไปนะครับกำลังปั่นไปแถวมันอาจจะขาดนิดนึงครับเพราะว่าเมื่อกี้เราตั้งขบวนใหม่ครับเราตั้งขบวนใหม่นะครับเร็วไปเบิร์ดเร็วไปพี่ชายเร็วไปแถวขาดแถวขาดนั่นแหละแถวขาดเพราะมันยังไม่ได้รวมแถวไงเดี๋ยวให้รวมแถวก่อนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆตอนนี้แถวมันขาดอยู่นะครับแถวมันขาดอยู่ยังครับเนี่ยแถวขาดอยู่นู่นอ่ะประมาณ200เมตรอ่ะอันนี้ปั่นน้อยเลยรอกลุ่มหลังก่อนนะครับรอกลุ่มหลังนะครับผมพูดน้อยนิดนึงนะครับกำลังมองกลุ่มจักรยานครับกลุ่มจักรยานว่ามีใครหายไปไหมตอนนี้เราก็กำลังปั่นไปงานว่าวนะครับงานว่าวนะครับพี่หมุนก็มานะครับนี่นี่เด็กน้อย2คนนะครับนี่นะครับไปทุกงานนะครับไปทุกงานนะครับนี่ฮะไปทุกงานนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปแล้วปั่นเบาๆครับปั่นเบาๆชิวๆปั่นเบาๆชิวเราจะไปดูด้านหน้าครับดูด้านหน้าครับวันนี้คือทางตรงนี้มันกระท่อนกระแท่นนะครับคือข้างหลังเนี่ยมันมีหลานของพี่ดาอยู่ครับพี่ดาก็เลยคอยดูแลหลานพี่ดานะครับ
ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะครับส้มจี๊ดชนปั่นนะครับร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับปั่นชมว่าวท่องเที่ยวชายานะครับวันนี้พี่ๆก็มากันที่นับแล้ว101คันนะครับ101คันนะครับ101ครับ101นะครับ101คันนะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆมากครับที่มาร่วมกิจกรรมนะครับกิจกรรมเราครับกิจกรรมเราก็จะมีทุกวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์ผมก็จะคุยกับพี่ๆก่อนนะครับว่าเราจะไปไหนกันอันนี้พี่หมุนนะครับพี่หมุนมาจากคีรีรัตนิคมนะครับอันนี้ทีมบ้านนาสารลักปั่นนะครับนี่ทีมบ้านนาสารลักปั่นนี่ครับบ้านรับนาสารลักปั่นนะครับต่อไปพี่ๆก็จะไปกับเราเรื่อยนะครับถ้าเรามีกิจกรรมนะครับพี่ๆก็จะไปร่วมกิจกรรมกับเราตลอดนะครับวันนี้ลมไม่ค่อยมีนะครับลมน้อยครับผมรับแจ้งว่าวันนี้ลมมันเบามากนะครับว่าวมันไม่สามารถขึ้นได้นะครับตอนเช้าว่าวไม่สามารถขึ้นได้นะครับเพราะว่าลมไม่มีนะครับลมไม่มีเลยนะไม่มีลมพัดเลยนะครับอันนี้พี่ทีมชัยยาครับทีมชัยยาวันนี้ก็ขอบคุณพี่ทีมชัยยานะครับที่ทำข้าวต้มมาเลี้ยงนักปั่นนะครับทำข้าวต้มมาเลี้ยงนักปั่นทำมา2หม้อใหญ่นะครับเยอะมากนะครับขอบคุณมากๆเลยครับนี่ครับพี่ทีมชัยยานะครับขอบคุณจริงๆเลยครับโอ้โหพี่ๆดีมากเลยนะครับทำข้าวต้มมาเลี้ยงเยอะมากครับเห็นแล้วผมยังตกใจนะครับทั้งข้าวต้มทั้งข้าวเหนียวนะครับเยอะมากๆเลยนะครับสวัสดีครับพี่นี่ครับอันนี้พี่นิพนธ์ครับพี่นิพนธ์ของเรานะครับนี่ครับพี่นิพนธ์ครับพี่ลีพี่พานะครับผมเวลามีกิจกรรมผมก็จะปรึกษาพี่นิพนธ์ครับพี่นิพนธ์เป็นพี่ชายที่แสนดีนะครับนี่นะครับมีอะไรผมก็จะไปกับพี่นิพนธ์นะครับนี่ครับอาทิตย์หน้ายังไม่แน่นะครับเราจะไปล่องแก่งตอนนี้กำลังหาเรืออยู่นะครับเรือยังมีน้อยอยู่นะครับเรือมีแค่4ลำนะครับตอนนี้นี่ครับพี่นิพนธ์ก็มาพี่กอบก็มานะครับพี่กันดาก็มานะครับครับพี่กอบครับพี่กอบครับพี่ๆเรามาหมดนะครับเนี่ยมาทุกกลุ่มแล้วก็ทุกทีมนะครับมาทุกกลุ่มแล้วก็ทุกทีมนะครับไปทุกทีมนะครับประหลัดยุทธจะไปหมดนะครับอาทิตย์หน้าประหลัดยุทธบอกจะไปทุ่งสงนะครับทุ่งสงนะประหลัดยุทธบอกจะไปทุ่งสงนะครับนี่ครับถ้าพี่ๆทีมทุ่งสงดูอยู่นะครับประหลัดยุทธบอกอาทิตย์หน้าไปทุ่งสงครับนี่ครับทีมทุ่งสงรออยู่ครับปั่นเรื่อยช้าๆอย่างเงี้ยอันนี้ทีมนาสารักปั่นนะครับนาสารักปั่นนี่ครับนาสารักปั่นการถ่ายทอดสดวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทูมูด S4G นะครับเร็วแรงไร้บิดครับถ่ายทอดสดด้วยระบบไลฟ์ยูนะครับวันนี้มีกิจกรรมเยอะนะครับมีกิจกรรมเยอะนะครับเดี๋ยวมีวิ่งธงชาติวิ่งโยชาโอลิมปิกนะครับของชาติโอลิมปิกกำลังจะมาถึงสุราษฎร์นะครับแล้วก็ตอนเย็นมีประกวดจักรยานแฟนซีนะครับที่เซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้น้องเบิร์ดนะครับน้องเบิร์ดนะครับทีมท่าข้ามนะครับเสื้อใหม่ครับเสื้อใหม่
กันดาครับพี่กันดานี่จะทำผัดไทยเลี้ยงเรานะครับเนี่ยเลี้ยงน้ำปั่นนะครับพี่กันดาเนี่ยวันนี้พี่เขามาปั่นด้วยนะครับเนี่ยแต่ผัดไทยไม่ได้ทำมานะครับผัดไทยจะทำเลี้ยงเฉพาะเราไปคีรีรัตน์นะครับพี่ถามว่าจะได้กินผัดไทยไหมได้กินนะครับถ้าไปปั่นแถวคีรีรัตน์นะครับเนี่ยพี่เราก็มานะครับนี่ก็คือนักปั่นของเรานะครับคนซ้ายสุดนี่จะเป็นนักปั่นแฟนซีนะวันนี้เจอได้ที่เซ็นทรัลสุราษฎร์นะครับผมเฮ้ย4โมงเย็นนะครับ4โมงเย็น4โมงเย็นนะครับประกวดแฟนซีนะครับวันนี้4โมงเย็นนะครับที่เซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ครับเราส่งตัวแทนไปครับนักปั่นวันนี้นะครับไม่เป็นไรครับลุงผมคิดรู้ครับไม่เป็นไรลุงผมคิดรู้ครับเนี่ยทีมงานเราก็ทีมงานซ้ายครับซ้ายพี่ชายช้านิดนึงพี่ชายช้านิดนึงไปอ่อยหน่อยอ่อยหน่อยไปอ่อยในเราไปอ่อยนิดนึงไปอ่อยหน่อยนึงมันจะได้แถวยาวเลยเห็นใจออยมึงเหรอออยมันไม่ค่อยได้ปั่นนี่ครับวันนี้หาคนขับรถนะครับคนขับรถไม่มีครับคนขับรถหนีหมดไปเชงเม้งครับเลยอดแล้ววันนี้เพิ่งได้ปั่นนี่ครับเพิ่งได้ปั่นเนี่ยอันนี้ก็น้องฟอร์ดนะครับน้องฟอร์ดครับเป็นเด็กดีเด่นครับประจำปี2564นะครับนี่ครับโล่กำลังจะส่งมานะครับเนื่องด้วยรางวัลเด็กแห่งชาติครับเด็กที่ร่วมกิจกรรมบ่อยที่สุดครับบ่อยที่สุดในด้านการปั่นจักรยานนะครับน้องฟอร์ดนี่ครับไปที่ไหนเพื่อนๆในที่ก็จะได้เห็นตลอดนะครับน้องฟอร์ดนะครับเพราะว่าจะไปปั่นจักรยานนะพี่ชายจะพาไปตลอดครับพี่ชายนี่ก็เป็นประธานชมรมจักรยานครับเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพี่ก็มีอะไรก็ติดต่อมาได้ครับติดต่อผ่านผมได้เลยนะครับทีมเราพร้อมจะไปนะครับทีมเราพร้อมจะไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนักปั่นทุกท่านนะครับทั้งหมด101ท่านนะครับ101ท่านนะครับวันนี้นะครับ101ท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับเรากำลังจะปั่นเป็นงานว่าวนะครับวันนี้อากาศดีอากาศไม่ร้อนอากาศไม่ร้อนเสื้อใหม่ครับเสื้อใหม่ฉลองเสื้อใหม่นี่เสื้อใหม่ครับเสื้อใหม่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 คือฉลองเสื้อใหม่ครับวันนี้ฉลองเสื้อใหม่เสื้อความรักตกลงเสื้ออะไรเนี่ย PF PF งาน PF วันที่เท่าไหร่10หรือ11เนี่ย10ค่ะ10พี่ทาย10นะผมจำเป็นวันที่11เสาร์ที่10นะครับเสาร์ที่10บวชลูกชายพี่เอฟนะครับเนี่ยบวชลูกชายพี่เอฟวันเสาร์ที่10นะครับผมก็จะไปถ่ายทอดสดนะครับเพื่อนๆพี่ครับไปได้ครับไปร่วมงานได้นะครับไปร่วมงานนะครับวันเสาร์ที่10นะครับเสาร์ที่10เราเจอกันนะครับเสาร์ที่10กี่โมงพี่เอฟ10:00 น.แห่ใช่มั้ย8ครึ่งขบวนแห่นะครับเราถ่ายทอดสดเวลา8โมงครึ่งครับตอนขบวนแห่นะครับ8โมงครึ่งนะครับเนี่ยปั่นเนี่ยสบายนะครับเพราะว่าเราปั่นช้านะครับเราปั่นด้วยกันไม่ทิ้งกันนะครับเราก็จะปั่นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับปั่นเรื่อยๆปั่นเรื่อยๆพอเรากิจกรรมเราไม่ได้เน้นปั่นเร็วครับเน้นไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่วันนี้ผมปลื้มใจมากคือผมพี่ชัยยานะครับโอ้โหทำข้าวต้มมาเลี้ยงนี่ดีใจมากครับผมเยอะมากครับต้องขอบคุณจริงๆเลยนะครับเ
เส้นนี้คือไม่มีรถนะครับไม่มีรถนะครับเป็นเส้น Tour of Thailand Stage 2นะเอ้ยสเตจ3ครับนี่คือสเตจ3นะครับสเตจที่3นะครับเส้นเนี้ยเส้นที่ Tour of Thailand แข่งเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นทีมหญิงนะครับสเตจที่3นะครับที่เราปั่นอยู่เนี่ยครับตอนนี้เรากำลังผ่านใกล้ถึงหาดชัยเอ้ยหาดนายอำเภอครับตอนนี้เราเกือบถึงหาดนายอำเภอนะอีกประมาณ2กิโลครับอีก2กิโลนะครับจะถึงหาดนายอำเภอนะสถานที่จัดงานว่าวนะครับปีนี้ขยายเพิ่มเนื้อที่เพิ่มเยอะมากนะครับการจอดรถก็สะดวกสบายนะไม่เหมือนปีที่แล้วรถติดปีนี้รถไม่ติดนะครับพี่ที่ปั่นเดี๋ยวผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะครับผมขอจบการถ่ายทอดสดแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะผมจะเก็บถ่ายภาพพี่ๆนะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับส้มจี๊ด9ธันวาคมนะครับในปั่นทุกที่ที่มีทางครับและขอบคุณพี่ๆมากๆนะครับขอบคุณครับ